สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียร์เดียร์กิโกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแปรงแต่งหน้าของ 3CE กันค่ะทุกคนก็คือจะมารีวิวแล้วก็ลองใช้ให้ดูเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบบใบหน้าที่ได้จากการใช้แปรงอันนี้นะคะก็คือใช้แต่งตาด้วยใช้ปัดแก้มด้วยใช้ทาปากด้วยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วเนี่ยว่าเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคทุกคนเราจะมารีวิวแปรง 3CE นะคะก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าเซตแปรงของ 3CE เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แท่งคือกระเป๋าเขาเนี่ยจะมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันเป็นเหมือนมันต้องเรียกว่าผ้าอะไรเป็นผ้าแบบเนี้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบแปะ2ตัวตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นตาข่ายนะคะทุกคนมีซิปนะคะคือตรงเนี้ยบางทีสมมติว่าเราแต่งหน้าแล้วพกออกไปข้างนอกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะเราอาจจะใส่เป็นแปรงแต่งหน้าเพิ่มก็ได้หรือเพื่อนๆจะใส่เป็นแบบพวกปัดแก้มทาตาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มก็ได้นะคะเป็นแบบพกพาไปข้างนอกได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนใหญ่เราจะใส่เป็นแปรงเพิ่มแบบคือกระเป๋าเนี่ยพกแปรงไปเลยอะไรอย่างงี้นี่นะทุกคนหน้าตาด้านในอ่ะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะแบบมีตรงเนี้ยปิดเหมือนปิดแปรงกันสกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็จะเป็นมีแปรงทั้งหมด7แท่งนะคะทุกคน7ด้ามหรือ7แท่งนั่นแหละนะคืออันเนี้ยมันไม่ใช่ first impression นะทุกคนเราอ่ะซื้อเซตแปรง TCE เนี่ยมาประมาณแบบ3ปีอัพได้แล้วอะคือนานมากๆแล้วนะคะทุกคนคือผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานและสมบุกสมบันประมาณนึงเลยซักไปหลายครั้งมากๆแล้วนะคะแปรงตัวแรกที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็น foundation brush นะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นแบบขนแบบแน่นๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่เห็นปะมันจะแน่นๆอย่างนี้เลยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ foundation brush เท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนเคยลงรองพื้นอะแล้วรู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยทำไมมันเป็นเส้นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูนะคะสำหรับการลงรองพื้นนะอ่ะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบอันนี้อาจจะเป็นปัดแก้มหรือปัดแป้งก็ได้แล้วแต่เลยว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ตรงแปรงเขาทุกด้ามเนี่ยจะมีเขียนว่า 3CE ตรงปลายนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบสีแบบกุหลาบๆชมพูอะไรอย่างเงี้ยเครื่องสีแปรงเขาสวยมากจริงๆทุกคนต่อมาก็จะเป็นแปรงทาลิปทุกคนมันจะแบบรูดได้อย่างงี้ปุ๊บเห็นปะมันก็จะออกมาตรงนี้เป็นหัวแปรงทาลิปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนมันแบบพกพาไปข้างนอกอะไรเงี้ยคือเราไม่ค่อยทาลิปแบบที่เป็นใช้แปรงทาเราก็คือใช้เป็นแบบทาลิปแล้วก็ใช้มือเบลนไปเลยจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะคะทุกคนแต่ว่าเขาให้มาก็ดีแหละบางคนก็อาจจะใช้ถูกไหมต่อมานะคะก็จะเป็นแปรงเขียนคิ้วทุกคนก็จะมีสปูลี่บรัชข้างนึงนะคะแล้วก็เป็นแบบแปรงเขียนคิ้วข้างนึงอันนี้เราใช้เขียนคิ้วบ่อยมากนะคะทุกคนตรงกลางเนี่ยก็จะมีคำว่า TCE ใช่ปะคือใช้บ่อยมากถึงขนาดที่แบบทุกคนเห็นปะว่าเราซักแล้วก็ใช้มาหลายครั้งมากอะจนสีมันเริ่มถลอกนิดนึงเห็นปะมันมากกว่า3ปีแล้วว่าทุกคนมันก็ต้องมีแบบบ้างนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าข้อดีนะทุกคนไม่ว่าเราจะซักแปรง TCE กี่ครั้งอะเรายังไม่เคยรู้สึกว่าขนมันหลุดหรือมันร่วงเลยคือสภาพขนยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็แบบคือมันยังดีเหมือนเดิมอะมันจะมีแค่ตรงด้ามเนี่ยที่แบบมีการลอกสีออกถลอกนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนแต่คือเราใช้แบบสมบันจริงเราไม่ได้แบบมานั่งละเมียดละไมระวังอะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เขาจะมีแปรงทาตามาให้3แท่งนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบ2ด้ามอะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแปรงทาตาก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรนะทุกคนมาดูกันทีละด้ามละกันอันนี้นะคะแปรงอันแรกก็จะเป็นแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบเป็นแปรงแพ็คสีอายแชโดว์ลมประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นแบบเล็กลงมาหน่อยนะคะไปใช้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่แบบเพื่อนๆถนัดอันนี้ก็จะเป็นแบบแปรงแพ็คสีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยจะมีความบางกว่าเห็นไหมมันจะมีความบางกว่าอันเมื่อกี้นะคะเนี่ยแล้วดูข้างๆเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความแบบบางกว่าส่วนอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นแบบ point make up อาจจะใช้เขียนอายไลเนอร์ก็ได้แล้วแต่คนถนัดเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราใช้แบบทาพวกกลิตเตอร์ตรงหัวตาตรงหรือว่าแต้มเป็นจุดอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกดีทุกคนเพราะว่ามันแบบเล็กๆแหลมๆนะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบแปรงพุ่มอันนี้เป็นแบบใช้เกลี่ยก็ได้หรือเพื่อนๆจะใช้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นทรงแหลมๆหน่อยแต่ว่าเป็นพุ่มๆนะทุกคนนี่เห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นแปรงตาทั้งหมดในเซต3อันส่วนกระเป๋าก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรนะคะทุกคนนี่ของ TCE เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่รองพื้นกันเลยนะทุกคนคือที่เราเคยลองแล้วมันเป็นเส้นอะเราเคยลองกับ
บอบบี้บราวน์ทุกคนคือบางทีมันก็เกลี่ยเป็นเส้นบางทีมันก็เกลี่ยไม่เป็นเส้นเราก็เลยแบบเอ้ยงงๆว่าคืออะไรยังไงกันแน่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยลองคิดดูว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะต้องเกลี่ยรองพื้นที่มีความเป็นลิควิดมากๆหน่อยคือรองพื้นของ TCE อ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยลองอ่ะมันจะไม่ค่อยปกปิดมากใช่ป่ะที่เป็นตลับแก้วอ่ะมันจะไม่ค่อยปกปิดมากแล้วมันก็จะเหลวๆเลยทุกคนซึ่งเราเคยลองเราเคยแบบลองใช้แต่ไม่ได้มาใช้คู่กับแปรงนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าแปรงตัวเนี้ยมันออกแบบมาเพื่อให้แบบใช้กับรองพื้นเหลวๆแต่เรายังไม่เคยใช้กับรองพื้นเหลวๆนะเราก็เลยจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นรองพื้นของ Hint Cosmetic ทุกคนอันเนี้ยตัวเนี้ยจะเหลวมากๆมันจะแบบเป็นน้ำๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นรองพื้นเหลวๆเนี่ยครึ่งหน้าฝั่งนี้กับเป็นแบบของ Bobbi Brown ที่มีความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปกปิดขึ้นมาหน่อยนะคะกับหน้าฝั่งขวานะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะใช้แปรงตัวเนี้ยกับคอนซีลเลอร์ของ L'Oreal ด้วยนะเพราะว่ามีรอยสิวนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้กันเลยนะคะทุกคนนี่ถ้าใครอยากดูรีวิวอะเราเคยทำรีวิวไปแล้วนะมันจะแบบมีความเหลวๆนิดนึงตัวนี้คือตัวเนี้ยมันไม่ค่อยปกปิดขนาดนั้นแต่ว่ามันให้ผิวที่สวยมากๆแล้วก็สบายผิวมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยเนี่ยทุกคนคือมันก็ไม่ได้เป็นเส้นนะเห็นป่ะพอลงกับรองพื้นที่มันเหลวๆอะมันไม่ได้เป็นเส้นแต่รองพื้นขึ้นหายไปไหนก่อนคือรองพื้นตัวเนี้ยมันบางมากมันแทบจะไม่ปกปิดอะไรเลยอะมันเหมือนว่าแค่ทำให้ผิวสวยขึ้นมาอันนี้เราจะลงเพิ่มระดับขึ้นมานิดนึงนะทุกคนเพราะว่ารอบแรกคือมันเหมือนแบบเดียวเกลี่ยหายไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูว่าแปรงมันจะเกลี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนี่นะคะทุกคนคือหน้าครึ่งหน้าที่ใช้แปรงของ PCE เกลี่ยรองพื้นนะทุกคนเนี่ยมันไม่เป็นเส้นเลยทุกคนพอใช้แบบพวกของเหลวๆนะทุกคนแต่เราอะมีความรู้สึกว่าควรเอารองพื้นมาแต้มบนหน้าก่อนถ้าสมมุติว่าเราบีบรองพื้นใช่ไหมแล้วเอาแปรงอะจุ่มเพื่อที่จะขึ้นมาปาดเรารู้สึกว่ามันรองพื้นมันเข้าไปข้างในอะทุกคนมันเลยแบบไม่ค่อยมาอยู่บนที่หน้าเราอะนะคะทุกคนก็คือทางที่ดีควรแบบว่าเอารองพื้นมาแทบๆบนหน้าก่อนแล้วค่อยปาดไปนะโอเคเลยนะเนี่ยเห็นปะมันไม่เป็นเส้นเลยทุกคนโอเคมากๆนะคะสำหรับรองพื้นเร็วๆเดี๋ยวเรามาลองกับรองพื้นของ Bobbi Brown กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็น Skin Long Wear Weightless Foundation นะทุกคนอันนี้จะมีความหนาขึ้นมาหน่อยกว่าตัวนี้นะหนาในที่นี้หมายถึงว่าเนื้อไม่ได้เหลวเท่าตัวของ Hints นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นปะอันนี้คือไม่เหลวเลยนะคะนี่เห็นไหมมันไม่เหลวเลยตัวนี้ไม่ไหลเลยตัวนี้ก็ดีนะทุกคนตัวนี้ก็สบายผิวเหมือนกันนะคะเป็นรองพื้นที่เราชอบทั้งสองตัวเลยแต่ตัว Hints นี่คือจะให้การปกปิดน้อยกว่านะแล้วก็จะเบากว่าเพราะมันปกปิดน้อยกว่าเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองใช้แปรงเกลี่ยเลยนะเนี่ยทุกคนคือผลลัพธ์ที่ได้ทุกคนเห็นแบบความเป็นเส้นๆบ้าของบนผิวอะมันมีความเป็นเส้นๆบนผิวทุกคนไม่รู้ว่าเพราะว่ารองพื้นมันมีความไม่เหลวเท่าตัวฮินส์หรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะว่ามันแห้งไวหรือเปล่าคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าถ้าใช้กับรองพื้นของ Bobbi Brown มีความแบบเกิดเส้นได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกลี่ยไปแบบพักนึงอะเส้นมันก็จะหายไปแต่ความปกปิดอะมันไม่ได้เท่าเดิมอะมันไม่ได้เท่าตอนที่เราใช้มือลงมากกว่านะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้เราก็เลยคิดว่ามันไม่ควรใช้กับรองพื้น Bobbi Brown ของเราหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครมีแปรงของ TCE เนี่ยแล้วแบบใช้กับรองพื้นหรือว่า BB Cushion ประมาณประเภทไหนเนี่ยแล้วมันโอเคเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะทุกคนเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกของเราหรือเปล่าหรือเราแบบเราลงผิดหรือเปล่าหรือคืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่าเราไม่น่าลงผิดไหมมันไม่ควรต้องใช้ยากหรือเปล่าในความคิดเรานะซื้อมาแล้วมันก็ควรต้องแบบใช้ได้กับหลายประเภทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะมาลองลงเป็นตัวคอนซีลเลอร์กันบ้างนะคะอันนี้ใช้เป็น L'Oreal นะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองลงตรงที่มันเป็นแบบสิวนะคะรอยสิวนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะใช้แปรงรองพื้นตัวนี้และเกลี่ยเนี่ยถ้าใช้เป็นการแทบๆลงไปแบบเนี้ยมันโอเคเลยนะเนี่ยมันเนียนเลยนะทุกคนดูดิถ้าใช้เป็นการแบบกดเอาไม่ปาดมันเนียนเลยทุกคนเนี่ยคอนซีลเลอร์แนะนำให้แทบเอานะคะไม่ปาดเพราะว่าถ้าปาดคอนซีลเลอร์มันจะเคลื่อนที่นะทุกคนเนี่ยกดค่อยๆกดไปนะคะ
สำหรับแปรงลงรองพื้นของ 3CE นะคะทุกคนขอสรุปว่าถ้าเป็นลงกับรองพื้นที่มีความเหลวเนี่ยมันสามารถเกลี่ยได้ดีไม่เป็นเส้นนะคะแต่ว่าถ้าลงกับรองพื้นที่มีความแบบเหมือนหนืดขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นเส้นได้ง่ายทุกคนมันอาจจะต้องใช้เวลาในการลงหรือถ้าสมมติว่าเกลี่ยมันมากๆอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เป็นเส้นแล้วแต่การปกปิดมันจะให้น้อยลงนะคะส่วนการที่เอามาใช้ลงคอนซีลเลอร์เนี่ยในการแท็บเนี่ยลงได้ดีทุกคนลงแล้วแบบเนียนไปเลยอะดูเนียนมากตอนนี้คือผิวเนียนมากนะคะทุกคนเนี่ยเห็นปะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันทุกคนคืออันนี้เป็นแบบว่าที่เราใช้ประจำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันเลยเพอร์แปรงของ 3CE ที่ใช้เขียนคิ้วเนี่ยมันไม่ได้แน่นเกินไปนะทุกคนเห็นปะเห็นการสปริงตัวปะมันก็มีความนุ่มอยู่แล้วก็ไม่ได้แข็งเป็นทรงขนาดนั้นมันก็คือทำให้เราแบบควบคุมได้ง่ายอยู่อะทุกคนบางทีถ้ามันแข็งเกินไปอย่างเงี้ยการวาดหรือการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบดูแน่นดูคมเกินไปทุกคนมันก็อาจจะดูไม่ค่อยธรรมชาติขนาดนั้นนึกออกใช่ไหมเออประมาณนั้นอันนี้คือแบบเป็นลูกหลักนะเอาจริงๆแปรงเขียนคิ้วอันเนี้ยเป็นแบบเป็นเฟเวอริตเลยทุกคนเพราะว่าเนี่ยทุกคนลองสังเกตนะว่าแปรงเขียนคิ้วของ 3CE เนี่ยมันจะมีความยาวอะแปรงเขียนคิ้วอันเก่าๆที่เราเคยใช้อะมันจะไม่ได้ยาวความยาวตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ยาวเท่าของ 3CE นะทุกคนของ 3CE อันเนี้ยเห็นปะมันจะแบบยาวขึ้นมาหน่อยซึ่งเราว่าเราชอบนะแล้วมันก็สะดวกดีในการที่แบบวาดแป๊บเดียวก็คือเสร็จเลยอะเดี๋ยววาดให้ดูนะคะ1ข้างแล้วก็แปรงจิกสีได้ดีด้วยทุกคนเนี่ยคือแบบเราจิกสีมา1ทีอ่ะก็คือวาดหางวาดอะไรได้ไปหมดเลยจนมาถึงกลางคิ้วเลยนะคะแล้วมันก็สะดวกด้วยอ่ะเวลาพกพาไปไหนก็คือสมมติว่าเข้มไปก็เอ้ยปัดออกหน่อยก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับแปรงเขียนคิ้วของ 3CE เดี๋ยวขอไปเขียนอีกข้างนึงก่อนนะต่อมานะคะเราจะมาแต่งตากันนะคะทุกคนเราจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะ Dry Boutique นะคะของ 3CE นะคะทุกคนเป็นพาเลตที่แบบแมททั้งหมดเลยนะทุกคนเป็นแบบออกโทนแดงๆน้ำตาลนะคะก็จะใช้เป็นสีขาวเนี่ยเกลี่ยทั่วเปลือกตาก่อนอันนี้คือจะใช้เป็นแปรงที่แบบแพ็คสีขึ้นมานะทุกคนที่ด้านอีกข้างนึงเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะแพ็คสีได้มากแค่ไหนคือเรารู้สึกว่าแปรงแต่งตาเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรพิกอัพสีมาได้แบบโอเคนะไม่แย่นะคะทุกคนเห็นปะเห็นสีนิดนึงไหมนี่นะคะลงเป็นเบสไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาใช้เป็นสีชมพูที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะในการทาให้แบบเป็นสีขึ้นมานะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงเนี่ยที่เป็นพุ่มๆของเขาเนี่ยในการเบลนด์สีนะเมื่อกี้เราใช้แปรงอันนี้นะคะในการพิกอัพสีขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้อีกด้านนึงนะคะก็คือจะเป็นด้านนี้ในการแบบทามาบริเวณหางตาด้านล่างนะคะด้วยสีเดิมต่อมานะคะเราจะมาใช้เป็นอีกด้านนึงของแปรงพุ่มๆนะคะทุกคนในการทาสีน้ำตาลบริเวณตรงแบบหางตานะก็คือจะใช้เป็นสีน้ำตาลนี้นะคะน้ำตาลแดงๆที่เข้มที่สุดในพาเลตเห็นปะนี่ดูมันจิกสีขึ้นมาได้แบบอยู่นะไม่เล่นๆนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่นะคะทุกคนเราก็ใช้เป็นด้านพุ่มๆเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้มันเหมือนเบลนด์เข้าหากันแล้วก็ฟุ้งๆหน่อยนี่นะทุกคนตาก็คือจะได้เป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะบอกลาจากพาเลตนี้นะคะแล้วก็เราจะมาใช้เป็นพาเลตวิงนี้ของโรมานนะทุกคนเพราะว่าอันเมื่อกี้มันแมทมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมความเงาบนตาเราหน่อยเราจะทาหัวตาด้วยแปรงอันนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแปรงแบบพอยเล็กๆเลยแบบเล็กๆมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบบใช้บริเวณตรงหัวตาเราตรงนี้นะเราจะใช้เป็นอันกลางอันนี้เลยนะคะที่มันจะออกส้มๆหน่อยเราชอบเอาแปรงเนี้ยมาลงหัวตามากๆบางทีเราก็ใช้นิ้วนะทุกคนแบบนิ้วนางหรือไม่ก็นิ้วก้อยอะแต่ว่าบางทีเราสึกว่านิ้วเราใหญ่เกินไปทุกคนแล้วมันทำให้แบบเวลาลงอะมันเลยออกมาด้านล่างนะคะอันเนี้ยมันสะดวกดีทุกคนเราชอบอันเล็กนี้มากๆเลยโอเคตอนนี้ตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนแปรงด้านสุดท้ายเนี่ยที่เหลือที่มันจะแบบแบนๆหน่อยนะส่วนใหญ่เราจะใช้มาเหมือนใช้พวกสีแบบอ่อนๆตรงนี้แล้วก็ทาบริเวณใต้ท้องคิ้วทุกคนแบบเก็บรายละเอียดให้คิ้วเรามันดูแบบเด่นชัดขึ้นนะคะให้มันดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะทุกคนส่วนตัวนะทุกคนเราคิดว่าแปรงที่เขาให้มาในเซตอะ
ก็ถือว่าโอเคสำหรับเราในการที่แบบจะพกพาไปไหนอะไรเงี้ยมันก็สะดวกดีนะคะสำหรับเรานะเราว่ามันโอเคนะต่อมาเราจะมาปัดแก้มกันบ้างนะคะทุกคนปัดแก้มเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแปรงอันนี้แหละกับปัดแก้มของ TCE นะคะสี Nude Peach วันนี้เราจะทา2สีก็คือจะเป็นสี Nude Peach กับสี Mono Pink นะคะเดี๋ยวจะทาสี Nude Peach ให้ทั่วๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงตรงกลางเนี่ยเป็นสี Mono Pink นะคะนี่ทุกคนสีคือแบบมีความธรรมชาติแล้วก็สวยมากๆจริงๆสีมันจะแบบอ่อนๆหน่อยธรรมชาติมากๆนี่นะเห็นปะสีมันน่ารักมากเป็นสีแบบ everyday สุดๆนะคะนี่จิกสีมาได้ดีนะขนาดสีอ่อนๆ นี่นะคะก็จะลงเป็นประมาณนี้สำหรับสีแบบ nude peach นะแล้วก็จะมาลงสี mono pink เพิ่มอีกนิดนึงนะคะทุกคนอ่ะนี่นะคะแป้งปัดแก้มก็จะมาเป็นประมาณนี้คือขนนุ่มแล้วก็จิกสีได้ดีนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่มันเป็นสีชมพูทุกคนเวลาเราปัดสีปัดแก้มขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้ขนาดนั้นว่ามันพิกอัพสีมาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนแต่โดยรวมคือมันพิกอัพสีมาได้ชัดนะมันโอเคอะทุกคนแล้วมันก็นุ่มแล้วมันก็ใช้งานได้ยาวนานมากๆทุกคนอย่างที่บอกว่าเราใช้มาแบบหลายปีมากๆเนี่ยจนแพ็คเกจมันเริ่มถลอกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาทาลิปสติกกันนะทุกคนเราจะใช้เป็นอีตูดี้ก่อนแล้วค่อยต่อด้วย TCE นะคะอันนี้มันจะออกแบบนูดๆหน่อยเดี๋ยวเรามาลองใช้เป็นที่ทาลิปของเขาดีป่ะปกติไม่ค่อยทาเลยอะแบบเนี้ยมันเหมือนเกลี่ยแล้วไม่ค่อยฟุ้งอะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูใช้อันเนี้ยทาไปบริเวณด้านในแล้วเดี๋ยวใช้แปรงในเสร็จเกลี่ยทุกคนคือใช้แปรงเกลี่ยมันก็เกลี่ยได้ดีแหละแต่มันไม่ค่อยฟุ้งขนาดหนาหน้าเนื้อออกใช่ปะด้วยความที่แปรงมันมีลักษณะเป็นแบบแบนๆแล้วก็แหลมๆด้วยมันเหมือนทาให้กริบมากกว่านี่ก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งทุกคนที่เราไม่ค่อยได้ใช้แปรงที่เป็นทาลิปของเขานะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่แนวการทาลิปของเราเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามือเราไม่ต้องเลอะไงบางทีเนื้อออกใช่ไหมแล้วมันก็พกพาง่ายอ่ะไม่เลอะอ่ะมันก็แบบปิดเข้าไปปุ๊บมันก็ไม่เลอะไม่แบบไม่เลอะเถอะแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะว่าแปรง 3CA เนี่ยควรค่าแก่การตำไหมคือในไทยอ่ะใน Official เนี่ยมันขายอยู่ประมาณ 2,000 เท่าไหร่เนี่ยแหละ 2,000 กว่าบาทเลยใช่ปะแล้วมันคือได้ทั้งหมด7แท่งนะคะ7ด้าม7แท่งนั่นแหละคือ 2,000 กว่าบาทได้7แท่ง7ด้ามมันก็จะประมาณแบบ280-290กว่าบาทต่อแท่งอ่ะทุกคนซึ่งจริงๆอ่ะในความรู้สึกเรานะเราว่ามันก็เป็นแปรงที่ไม่ได้ถูกขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามันควรค่าแก่การลงทุนไหมคืออันเนี้ยแล้วแต่เพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะคะจากการที่แบบเห็นเราลองเล่นมานะทุกคนแล้วเราก็ใช้ในหลายๆคลิปเวลาแต่งหน้าด้วยนะคะทุกคนคือเราชอบหนึ่งเลยเพราะว่าเราเป็นสาวแบรนด์นี้อยู่แล้วทุกคนแล้วก็สีแปรงมันสวยแล้วเราใช้มาแบบไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วว่าเรายังรู้สึกว่าแปรงทุกอย่างอ่ะมันยังอยู่ดีขนไม่หลุดนะคะแล้วก็ยังมีความนิ่มเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมีแค่แพ็คเกจอ่ะที่มันจะมีความสีลอกออกไปนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็จะมีกระเป๋ามาให้ด้วยแบบนี้นะคะทุกคนส่วนตัวเนี่ยสำหรับสิ่งที่มันยังขาดอยู่สำหรับเซตนี้นะทุกคนคือแปรงลงไฮไลท์กับแปรงคอนทัวร์ทุกคนเพราะว่าเวลาถ้าเราแบบไปเที่ยวใช่ปะเราจะพกเพิ่มอีก2อันคือแปรงสำหรับคอนทัวร์กับลงไฮไลท์นะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆอันนี้มันก็ลงไฮไลท์ได้แหละแต่ส่วนตัวคิดว่ามันใหญ่เกินไปทุกคนถ้ามันลงมันจะแบบมันจะเลอะเทอะอ่ะมันจะไม่เป็นจุดไฮไลท์ของเราอ่ะนึกออกใช่ไหมส่วนถ้าเอาไปคอนทัวร์แล้วเนี่ยแล้ววันต่อมาสมมติไปเที่ยว 2-3 วันแล้ววันที่2วันที่3ล่ะเราเอามาทาแก้มมันก็จะมีความแบบเลอะน้ำตาลอ่ะมันไม่ได้เราก็เลยจะพกเพิ่มตรงนี้นะคะเป็นแปรงลงไฮไลท์อันนึงกับแปรงคอนทัวร์อันนึงทุกคนคือไซส์กระเป๋าอะมันดูเหมือนเล็กใช่ไหมเพราะว่ามันใส่แปรงเป็นแบบไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยมันสามารถใส่แปรงด้ามยาวๆได้นะอย่างพวกเลียวเทคนิคอย่างเงี้ยใส่ได้นะคะเอามาใส่ได้เพราะว่าเราเอาแปรงลงไฮไลท์ของเลียวเทคนิคอันยาวๆมาใส่เวลาพกพาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็เป็นรีวิวแปรง 3CE ทั้งหมดนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงเนี่ยว่าสิ่งนี้ควรซื้อหรือไม่คนซื้อเนี่ยก็อย่าลืมเมนพูดคุยกันได้นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆที่แบบกำลังสนใจเนี่ยมีแบบตัดสินใจยังไงหลังจากดูคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับคนที่ใช้แปรงนี้อยู่แล้วอย่าลืมบอกนะว่าเอาไปลงรองพื้นเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย